สวัสดีครับพวกกับผมสปอร์ตเวิร์กกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาตามคำเรียกร้องของใครหลายๆคนนะครับก็คือทำมังกรเวอร์มิทอนนั่นเองครับผม The Bond Fury ซึ่งมังกรตัวนี้นะครับก็เราก็จะได้เห็นในซีรีส์ h o u s e of the Dragon ด้วยนะเห็นแค่เป็นแวบๆนะครับยังไม่เห็นเต็มตัวขนาดนั้นนะซึ่งรูปร่างลักษณะของมันนะครับในซีนนี้โอ้โหถือว่าจัดเด็ดพอสมควรนะครับสำหรับเวอร์มิทอนนี่โดยเวอร์มิทอนนะครับเป็นมังกรสีบรอนนะที่มี ปีกสีแทนซึ่งเวอร์มิทอร์ครับว่ากันว่าในปี AC ีที่48นั้นมันนั้นมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3นะครับรองลงมาจากบาร์เรียนและเวก้านะที่มีขนาดใหญ่กว่ามันซึ่งในสงคราม The De ดสส of d ฟดากนนะครับตัวมันเองก็มีอายุเกือบร้อยปีเลยนะซึ่งเวอร์มิทอร์ครับจัดว่าเป็นมังกรที่ดุร้ายราวากับสัตว์ป่าเลยนะถ้าเทียบกับมังกรตัวอื่นนะซึ่งตามตำนานครับว่ากันว่าเวอร์มิทอร์นั้นเกิดมาพร้อมกับกษัตริย์เจเฮลิสทาแกเรียนโดยไข่ของมันนั้นได้ถูกฟักกออกมา แลวก็ได้ถูกาพาโดยเลนาทาเกเรียนพี่สาวของเจฮริสเลนานั้นได้พาไข,ข่ของเวอร์มิทอร์ไปวางไว้ข้างเปรของเจฮริสในปี AC ที่34ซึ่งในปี AC ที่42นะครับที่ดาร์กอนสโตนเวอร์มิทอร์นะครับได้เป็นมังกรที่ได้จุดไฟครับประชุมเพลิงให้แก่เอนิสทาเกเรียนที่1นนั่นเองพร้อมด้วยมังกรควิกซิเวอร์และซิเวอร์วิงต่อมาในปี AC ที่44เจฮริสและก็น้องสาวเขาเจ้าหญิงอลริชานได้รวมถึงแม่ของเขาเจ้าหญิง อลิซาก็ได้อาศัยอยู่ที่ดาร์กอนสโตนโดยการเป็นตัวประกันของเจ้าหญิงวิเซเนียทาแกเรียนในระหว่างที่กษัตริย์เมกอร์นั้นทําการยึดอํานาจต่อมาเมื่อเจ้าหญิงวิเซเนียได้เสียชีวิตเจฮลริสอลิซานและอลิซาได้หลบหนีออกจากเกาะดาร์กอนสโตนด้วยมังกรเวอร์มิทอร์ของเจฮลริสและมังกรซีเวอร์วิงของอลิซานต่อมาในปีเอซีที T ่48กษัตริย์เจฮลริสได้อ้างสิทธิ์ในบัลลังก์เหล็กหลังจาก9วันหลังการเสียชีวิตอย่างลึกลับของกษัตริย์เมกอร์ทาแกเรียน กษัตริย์เจเฮลิสนั้นได้ขี่เวอร์มิทอร์ไปยังคิงแลนดิ้งเพื่ออ้างสิทธิ์ในบัลลังเล็ตและราชสมัยของพระองค์นั้นจึงได้เริ่มต้นขึ้นกษัตริย์เจเฮลิสได้ทาการแต่งงานกับน้องสาวของตัวเองเจ้าหญิงอลิสานและพวกเขาทั้งสองคนก็ยังเคยสเสด็จไปเยือนวินเทอร์เฟลด้วยมังกร6ตัวซึ่งราชินีอลิชาครับก็เป็นคนที่เบื่อหน่ายกับการขี่มังกรเป็นอย่างมาก เธอนั้นได้มุ่งหน้าไปก่อนกษัตริย์เจเฮลิสไปสู่ผากำแพงและกษัตริย์เจเฮลิสนะครับจึงได้ขี่เวอร์มิทอร์ตามเธอไปต่อมาเวอร์มิทอร์ได้กลายเป็นผู้ไร้คนขับเมื่อกษัตริย์เจเฮลิสเสียชีวิตในปีเอซีที่ร้อยสามซึ่งตลอดรัชะสมัยของกษัตริย์วิเซลิสที่หนึ่งนั้นไม่มีผู้สืบทอดเป็นผู้ขี่คนใหม่ของเวอร์มิทอร์เลยซึ่งช่วงเวลานี้นั้นเวอร์มิทอร์นั้นได้อาศัยอยู่ที่เกาะดากอนสโตนอย่างไรก็ตามนะครับเราก็จะได้เห็นเวอร์มิทอร์ด้วยครับ ซึ่งเดมอนนะครับได้ทําการไปเรยี่ยมเวอร์มิทอร์ในถ้าของมันนะโดยเขานะครับได้ร้องเพลง Harlost Baratid นะครับซึ่งเป็นเพลงของวาลิเลียนโบราณซึ่งทั้งสองคนครับก็เหมือนจะผูกสัมพันธ์กันนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะลงเออยังไงครับในเรื่องราวในซีรีส์นะ <S <S ต่อมาในปี c ที่129หลังจากเริ่มต้นศึกสงครามมังกรเลงระบำเจ้าชายเจเซลิดเวลาเลียนลูกชายคนโตของราชินีเรนิล่าได้ตัดสินใจที่จะต้องการนักขี่มังกรเพิ่ม ซึ่งก็มีอยู่หลายคนนะครับที่ได้มาทําการอ้างสิทธิ์ในมากรแต่ก็โดนเผาตายซึ่งก็รวมไปถึงหลอดกอร์มอนแมซซี่ด้วยครับที่พยายามเข้าหาเวอร์มิทอร์แต่ก็โดนเผาตายด้วยเช่นเดีวยวกันต่อมานะครับเวอร์มิทอร์ได้ถูกอ้างสิทธิ์โดยฮิวส์แฮมเมอร์ลูกชายนอกสมรสของช่างตีเหล็กในดาร์กอนสโตนซึ่งว่ากันว่าฮิวส์แฮมเมอร์นั้นน่าจะมีสายเลือดของวาลิเลียนอยู่ต่อมาเวอร์มิทอร์ครับก็ได้ไปสู้รบที่สมรภูมิในกุลเลดพร้อมด้วย Wing, er, ax, ซีะะเวอร์วิงเดอะชิปสตูลเลอร ของกลุ่มไทยประมุขซึ่งเหตุการณ์นี้ครับก็จบลงด้วยการตายของเจ้าชายเจเซลิธเวลเลียนพร้อมมังกรของเขาเวอร์แม็กซ์แต่ก็สามารถจมเรือของกลุ่มไทยประมุขได้ถึง61ลำต่อมาเลดีล่านะครับได้นำกำลังพลบุกคิงแลนดิ้งซึ่งฮิวส์แฮมเมอร์นะครับก็ได้พาเวอร์มิทอนะครับมาบุกด้วยเช่นเดียวกันโดยฮิลส์แฮมเมอร์นะครับได้ทำการลงจอดเวอร์มิทอนนะครับบนเนินเขาเลนิสนอกดาก้อนพิษซึ่งต่อมาภายหลังนะครับในศึกสงครามทิมเบอร์ดันครั้งที่1ฮิแมมเอร์นะครรับพพ้้อมดวยเื่ออนของเขาฮิล ผู้อ้างสิทธิ์ในตัวมังกรซิลเวอร์วิงก็ได้ร่วมในสืสบสงนคดีครั้งนี้ด้วยซึ่งพวกเขาได้เปลี่ยนความจงรักฟักดีบและทรยศต่อราชินีเรนีล่าและทําการสนับสนุนกษัตริย์เอกอนทาเกเลียนที่2แทนซึ่งตอนนี้นทำให้เอกอนได้รับมังกรเพิ่ม2ตัวนั่นก็คือเวอร์มิทอร์และซิลเวอร์วิงซึ่งเหตุผลที่ฮิวชัมเมอร์ทรทรยศ์ต่อเรนีล่าก็เพราะว่าเขานั้นมีความทะเยอทะยาน,นที่ต้องการตําแหน่งที่สูงกว่าถ้าอยู่กับเรนีล่าได้เป็นแคสเซอร,ร์แต่ถ้าเกิดว่าออยยยู่กกับพววคณะเเเขีนีนน้้ไดดป็หลล ต่อมาครับหลังการหายตัวไปอย่างลึกลับของกษัตริย์เอโกนที่2และการตายของเจ้าชายเอมอนทาเแกเลียนฮิลชฮมเมอร์ mer, นะครับจึงมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะสวมมงกุฎและประกาศตัวเองนั้นเป็นกษัตริย์เนื่องจากว่าเขานั้นเป็นผู้ขี่มังกรที่เก่าแก่ที่สุดในโลกณนะตอนนั้นเพราะว่าเวก้าได้ตายไปแล้วครับทำให้เบอร์มิทอนนั้นรับตำแหน่งมังกรที่เก่าแก่ที่สุดแทนและแถมยังเป็นมังกรที่ใหญ่ที่สุดด้วยนะซึ่งในระหว่างยุทธการทิมเบอร์ดันครั้งที่2นั้นแอดดัมเวลเลียนได้นํากองทัพนาาาายเข้ทกํกรโจมตีซึ่งงงในนรระหว่ากากโจมตีีเอ h ิวส์แฮมเมอร์นะครับก็พยายามนะครับที่จะมุ่งหน้าไปขี่มังกรของเขาเตรียมที่จะออกลบแต่ว่าระหว่างทางนะครับเขาได้พบกับจอห์นล็อกสตันนะครับซึ่งจอห์นล็อกสตันนะครับก็เป็นนายทหารนะครับที่สูกส่งมาเพื่อที่จะฆ่าคนที่ทรยศต่อราชินีเรลิด้าโดยเฉพาะทําให้ฮิวส์แฮมเมอร์นะครับถูกสังหารก่อนที่จะได้ขึ้นมังกรได้ซ้าและจอห์นล็อกสตันนะครับยังได้ส่งคนนะครับเพื่อที่จะไปสังหารมังกรเวอร์มิทอร์แต่ว่าการสังหารนะครับก็ล้มเหลวทําให้เวอร์มิทอร์นั้นโกรธเคืองเป็นอย่างมาก และเมื่อไม่มีคนขี่นะครับทำให้มันนั้นออกอารวาสโดยไม่เลือกหน้านะครับว่าใครนั้นเป็นฝ่ายไหนซึ่งมันนะครับก็ได้ทําการปะทะกับซีสมกและเทสเซเลียนซึ่งมังกรทั้งสาตัวนะครับก็ได้ทําการปะทะกันซึ่งหลายคนในที่นั้นกล่าวไว้ว่าเวอร์มิทอนะครับสามารถเอาชนะซีสมอกได้อย่างง่ายได้เพราะขนาดนั้นต่างกันลิบลับและก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยครับซีสมกนะครับได้ถูกเวอร์มิทอนะครับกัดหัวจนขาดแต่ว่าเวอร์มิทอนะครับก็ได้รับบาดเจ็บไม่ใช่น้อยครับ มันพยายามที่จะบินไปบนฟ้าแต่ว่าปีกของมันนั้นเกิดมีช่องโหว่มากมายทาให้มันนั้นไม่สามารถบินได้และล่วงตกลงมาตายและภายหลังนะครับโครงกระดูกของเวอร์มิทอนะครับและซีสโมนั้นก็ได้เป็นก็ได้เป็นอนุสรนะครับไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของปราสาททิเบอร์ดันด้วยแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับประวัติของมังกรเวอร์มิทอสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ